เจ้าสบายดีมื้อนี้พวกเฮาสิแนะนำการนำใส่จักเข็มเดียวคอมเข้าเข็มโยกอยู่ห่อของแจ็ครุ่น A6F มันสิเป็นแบบร้านนั้นเฮาเบิ่งฟังสั่งของมันเลยเนาะเวลาเปิดจักขึ้นมาปุ่มนี้มันปุ่มเพิ่มความไวมันเพิ่มความไวได้ถึง 5,000 ระดับส่วนปุ่มนี้มันปุ่มปิดเปิดเสียงคือ Speaker onถ้าเปิดเสียงเวลาเขากดมันกระลังมันก็มีเสียงหรือว่าเขาเบิกใส่เขากดนี่ไว้ซ้ำอยู่ในที่อยู่มันก็หายเวลาเขากดมันก็มีเสียงปุ่มเอบีก็คือปุ่มย้ำหนาคือเขาเรากดขึ้นมาบาทหนึ่งมันจะบอกว่าย้ำหนา3บาทเข็มแล้วเขาบอกลองยิบเบิ้งจะเห็นว่ามันย้ำหนา3บาทเข็มแล้วมันจะเลื่อนหนาส่วนปุ่ม CD มันปุ่มย่ำหลังก็คือเวลาเฮาหยิบเวลาอย่าตัดลายแล้วมันสิย่ำหลังให้3บาทเข็มส่วนปุ่มกาบิตัดมันปุ่มตั้งระบบตัดลายหรือเฮาบ่อยากตัดลายเวลาเฮาสิตัดลายเฮาบีบขึ้นมามันสิมีกาบิตัดอยู่นี่เวลาเฮาบ่อยากตัดลายเฮาก็บีบกาบิตัดมันสิออกส่วนปุ่มนี้ก็คือปุ่มระบบเซนเซอร์กับระบบหนีบลายก็คือเวลาเรากดค้างไว้3วินาทีระบบเซนเซอร์มันจะทำงานมันจะขึ้นแบบนี้นะก็คือห้ามือใส่ที่หลอดไฟเซนเซอร์มันจะคงติดเป็นอัตโนมัติเนาะแล้วถ้าเวลาเราพาเขาเนาะมันจะอยู่อัตโนมัติเนาะตัวนี้เป็นระบบหนีบลายเนาะเพราะปุ่มลังกาวส่วนปุ่มนี่มันปุ่มตั้งระบบยุกตินผีก็คือยกตัวอย่างถ้าเขากดนิ่งไว้3วินาทีมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเขามาลองหยิบเบิ้งสังเกตเวลาเขาหยุดหยิบที่ผีมันสิหยุกเนาะเพื่อว่าให้เขาอวยผาแล้วอยู่ดีก็หยิบอวยผาอวยผาเนาะแบบนี้เนาะถ้าเขากดนิ่งไว้อีก3วินาทีตัวนี้มันเสียหายถ้าเขากดบาทหนึ่งจะเป็นแบบนี้การบิดตัดเนาะเวลาตัดลายแล้วมันอยู่ตีนผีอัตโนมัติเนาะแล้วเขามาลองหยิบเบิ้งเห็นว่ามันอยู่ตีนผีอัตโนมัติเนาะส่วนปุ่มนี้มีลูกศรขึ้นลงมันปุ่มตั้งเข็มปักผาหรือบ่ปักผายกตัวอย่างคือเวลาหยุดหยิบเข็มมันสิขึ้นเนาะถ้าว่าเฮาอยากให้มันปักผาเฮามากดไว้3วินาทีมันจะมีเข็มแบบนี้เนาะลูกปักผาแสดงแบบนี้เดี๋ยวเฮามันหยิบเบิ่งมันจะปักผาในกรณีที่ว่าเฮาอวยผาแล้วบาดเข็มมันจะบ่ซับสนเนาะคือเฮาหยิบซีแจ้แบบนี้แล้วเฮามาอวยผาแสดงให้ว่าฟรีเข็มมันสิบ่เคลื่อนเนาะส่วนปุ่ม WN แม่นปุ่มตั้งระบบบาดเข็มก็คือถ้าเขากดบาทหนึ่งมันจะขึ้นมาว่า44หลอด4บาทเข็มมันย้ำให้4บาทเข็มเนาะก็คือเขาหยิบก็คือมันย้ำหนาย้ำหลังให้4บาทเข็มเนาะจนหัว44หลอดเนาะนี่ในกรณีที่ว่าเขาย้ำถ้าว่าเขากดนิ่งไว้3วินาทีก็คือมันขึ้นมาว่า POP 0 1รอบรอบที่1 16บาทเข็มเนาะถ้าว่าเขาตั้งไว้4รอบรอบที่1 16บาทเข็มรอบที่2 16บาทเข็มถ้าเฮาอยากเพิ่มบาทเข็มขึ้นเฮาก็เพิ่มเดือนตัวเลขแล้วมันก็พริบเนาะมันก็พริบแบบนี้เฮาเลื่อนขึ้น17 18 19 20เนาะอยู่ตัวอย่างเนาะเฮาตั้งจุดคุมหอบ4บาทเข็มของเฮาเนาะเบิ่งวิธีการนี้ของมันเนาะเวลาเฮาเหยียบไป16บาทเข็มมันจะหยุดอัตโนมัติเนาะแล้วเฮาเหยียบไปอีก16บาทเข็มจะหยุดอัตโนมัติเนาะเฮาเหยียบไปอีกสิบหกบาทเข็มจะหยุดอัตโนมัติละแล้วเป็นรอบที่4มันจะตัดหลายอัตโนมัติเลยเนาะส่วนปุ่มตัวพี่มันปุ่มเขาตั้งค่าคือตัวอย่างเขากดนิ่งไว้3วินาทีมันจะขึ้นว่าพี่01ความไวอยู่ที่5,000มันเสียไปเนาะเพราะว่าเขาตั้งความไวอยู่ที่5,000เนาะส่วนปุ่มรีเซ็ตมันปุ่มไปสำหรับเวลาเขาตั้งแล้วเขางุ่งเขาลืมปุ่มกดปุ่มรีเซ็ตไว้ไม่จะขึ้นค้าลูกงานหายเลยเนาะแต่เขามันเงียบไรปกติเนาะ Hello, welcome to use
จากรุ่นนี้มันจะมีหลอดไฟให้หลอดไฟรุ่นนี้มันสามารถปรับได้5ระดับก็คือหุงแห้งขั้นบาทที่2บาทที่3บาทที่4บาทที่5ถึงว่าได้5ระดับเนาะบาทที่6คือรับเนาะส่วนปุ่มนี้ปุ่มลูกศรลงนี่คือเฮากําหนดบาทเข็มก็คือเวลาเฮาหยิบไปสิบ่สิ้นงานเฮาอยากได้3บาทเข็ม2บาทเข็มเฮากดเอาเลยเนาะส่วนปุ่มตัวเอ็นนี่แม่นปุ่มย่ําด้วยมือเฮาหยิบมาแล้วเฮาต้องการมันถอยหลังหยิบไปอีกรอบนึงเฮากดดินไว้แล้วเฮาสิหยับจะถอยหลังให้เฮาเลยเนาะจากรุ่นนี้มันจากเข็มเดียวเข็มโยกเนาะเข็มโยกก็คือเวลาเฮาหยิบแล้วเข็มจะโยกน้ําผ่าเนาะเพื่อว่าไว้เข็มหักใส่สําหรับพวกที่หยิบแบบข้อเสือแบบหยังเนาะปุ่ม A6F มันจะเติมน้ํามันอยู่เทิงเนาะคือเติมอยู่นี่ถ้าว่าน้ํามันเบิดน้ํามันขาดมันจะเตือนมีหูกาน้ํามันอยู่นี่เนาะเอ้าตรวจค่าน้ํามันอยู่ไสก็คืออยู่ลุมเนาะคืออยู่นี่บ่ให้รูดขีดแรงแล้วก็บ่ให้ใกล้ขีดฟ้าเนาะให้อยู่ระดับ2ขีดเนาะบ่ให้รูดแล้วก็บ่ให้ใกล้เนาะถ้าว่าท่านใดสนใจจากรุ่นนี้สามารถติดต่อไล่ทางบริษัทอินไทยของพวกเฮาได้เนาะก็ขอบใจ